เท้งเรื่องอะไรลุงแจ๊คเอาอาหารมาอย่างเงี้ยลุงแจ๊คกะจะให้ผู้หญิงกินแล้วก็ให้ผู้หญิงอ้วนแล้วก็ทิ้งผู้หญิงใช่ไหมพี่ทุกวันนี้ไม่ต้องกินก็อ้วนเนี่ยจะบอกให้เขาเรียกว่าสมบูรณ์จะบอกให้นะเวลาไปทานอาหารกันเนี่ยให้สั่งน้อยก็บ่นพอสั่งมาให้เยอะๆแล้วยิ่งมีของอร่อยแบบนี้ด้วยก็ยังมาบ่นอีกเอาใจพี่ผู้หญิงเนี่ยโอ้ยก็มันทำไมเยอะแยะแบบโอ้โหมันเลือกไม่ถูกป้าหญิงเข้าใจไหมก็ของอร่อยของร้านนี้เนี่ยมันจะเป็นต้องเอามาเกือบทั้งหมดเลยเพราะมันอร่อยจริงๆใช่พอดูแล้วนี่นะคะจากแบบว่าที่วางอยู่ตรงนี้ต้องบอกเลยนะครับโรตีสายไหมนะครับคุณผู้ชมค่ะที่แบบว่ามีหลายแป้งหลายหน้าแล้วเนี่ยไม่ได้หลายหน้าเรียกว่าอะไรแล้วมีสายไหมหลายรสแล้วเนี่ยครับจะบอกเลยนะว่ายังมีอาหารอีกเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นที่เขาบอกเลยว่าอันนี้ก็ขึ้นชื่อสำหรับของร้านก็เหมือนกันนะอะไรเลยนี่ปอเปี๊ยะสดเมื่อกี้นี้ตอนเดินผ่านมานะคุณผู้ชมก่อนที่จะเริ่มถ่ายรายการที่เห็นแบบมีลูกค้ามาซื้อแบบหิ้วไปเป็นสิบกล่องปอเปี๊ยะสดเนี่ยนะใช่ของอร่อยยังไงก็ต้องสั่งกลับบ้านอยู่แล้วบอกว่าจริงๆแล้วปกติก็เป็นคนไม่ค่อยได้ทานปอเปี๊ยะสดเพราะว่าแถวบ้านไม่มีอะไรอย่างนี้กินหรอแถวบ้านที่เราอยู่ไม่มีอ่ะถึงมีเอาจริงๆแล้วเดี๋ยวรสชาติก็อาจจะยังไม่ถูกปากสักเท่าไหร่ท่านผู้ชมครับมันจะแบบน้ำหน้ามันจะแบบหวานๆแบบไม่ค่อยอร่อยแต่ลองมาชิมลองดูเฮียกลับดูดีกว่าลองดูได้ไงเคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนรอได้เคี้ยวก่อนรสชาติอร่อยอยู่แล้วอย่างที่บอกว่ายังไงเห็นคนมาแล้วก็สั่งกลับบ้านเป็นสิบกล่องอ่ะตัวแป้งตัวแป้งนุ่มมากครับตัวแป้งแบบนุ่มไส้ผักเผือกแบบกรอบกรอบน้ำก็อร่อยมันไม่เลี่ยนเลยอ่ะครับมันเข้ากันไปหมดเลยแล้วแบบมันฉ่ำในปากนะฉ่ำฉ่ำนะเต็มคำนะมากมากนะอ่ะต่อไปครับท่านผู้ชมครับปลาเปี๊ยะทอดอันนี้เดี๋ยวต้องซื้อฝากแม่คุณจักเองจักเองจักเองพอเห็นอีกแล้วมันมันสงสารความอร่อยเพราะผู้หญิงนะกินอะไรก็อร่อยไปหมดโอเคคุณแจ็คเองครับท่านผู้ชมครับนี่เลยครับเป็นปลาเปี๊ยะเนี่ยนะคะปกติเราเห็นเนี่ยก็จะเป็นแบบไส้แบบวุ้นเส้นทั่วไปอ๋อนี่เป็นวุ้นเส้นแบบนี้วุ้นเส้นนี้ก็คือแบบที่กินทั่วไปแล้วทำไมในจานบางชิ้นก็มีสีเขียวๆด้วยจะบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นปลาเปี๊ยะรวมที่มีหลายไส้มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นซาโมซ่าอันนี้ซาโมซ่าครับมีไส้กุนช่ายครับไส้กุนช่ายนะคะแล้วก็มีผักผงชีสครับนะคะเรียกได้ว่าแบบมีหลายไส้เลยอ่ะลองชิมดูว่าเป็นไงคุณแจ็คอร่อยมากต้องกินเพียงแบบว่านี้เลยแป้งกรอบแหละพี่แป้งกรอบก็อย่างที่บอกว่าร้านนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องแป้งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแป้งโรตีเนี่ยนะครับผมแป้งปลาเปี๊ยะสดปลาเปี๊ยะทอดก็ไม่แพ้กันครับคุณสดครับที่สำคัญมีหลายไส้ด้วยขอชิมนิ่งไส้นี้อร่อยฮะไส้เขาเรียกว่าอะไรนะกุ้ยช่ายเป็นกุ้ยช่ายเป็นผักเป็นผักต้องบอกเลยว่าชอบมากครับเราลูกขากินงับเลยเป็นเช่นไรชนะกรอบอร่อยน้ำจิ้มก็อร่อยน้ำจิ้มแบบหวานก็ต้องดีหวานเปรี้ยวเผ็ดปลายลิ้นนิดหน่อยอร่อยไส้ขึ้นให้หอมไม่เหม็นเขียวครับผมคือดีวิอันนี้ก็ต้องเอากลับบ้านนะสองอย่างแล้วนะเมนูต่อไปเริ่มต้นจากอะไรเอาอย่างแรกไหนเอาเป็นขอชิมน้ำหน่อยขอชิมน้ำก่อนขอดื่มน้ำหน่อยเริ่มติดกินเยอะไงเดี๋ยวจะแนะนำให้ว่ามีน้ำอะไรบ้างนะครับผมเป็นอย่างที่บอกเป็นน้ำที่เป็นน้ำเพื่อสุขภาพจริงๆเฮลตี้ทั้งร้านเนี่ยนะครับผมเข้ามาเนี่ยรับรองว่าเมนูไหนก็มีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างแน่นอนนะครับเป็นน้ำแรกครับเป็นน้ำจับเลี้ยงนะครับผมมีลำไยมีใบเตยมีตะไคร้น้ำสำรองก็มีนะครับน้ำรากบัวก็มีเก๊กฮวยกระเจี๊ยบแล้วก็มะตูมต้องบอกเลยน้ำนี้น้ำเดียวว่าทำเองเท่านั้นเลยนะคะเรามาชิมดีกว่ากินน้ำที่จะเปิดให้เอาแบบน้ำที่ไม่ค่อยได้แบบว่าไปทานปกติเนี่ยไอ้พวกอย่างใบตงใบเตยลำไยเราก็จะกินกันบ่อยแล้วอันไหนยิงเลือกให้คุณแจ๊คได้ไหมไปกินก่อนเลยอย่างนั้นยิงขอเลือกแม่รากบัวน้ำรากบ
ห่วงมากเป็นน้ำที่แบบหายากอ่ะแล้วก็ทานแล้วมันดีต่อสุขภาพมากแล้วแบบเราชอบทานมากครับผมวนมาชิมดีกว่ากรอบไหมอร่อยหวานหอมไม่ใช่เป่าเปี๊ยะทอดรับมุกก่อนสิไม่ก็เป่าเปี๊ยะอยู่ในปากโอเคโอเคไม่ทันไงอร่อยมากค่ะน้ำเลือกให้บ้างดิติดคอเหมือนกันนะเนี่ยเอานี้ดีกว่าน้ำนี่ดีกว่าลุงแจ๊คไปกินไปบ่อยก็กินกันจับเลี้ยงแก้วไหนเปิดให้หน่อยมีระยองวันที่พาป้าหญิงมาทานอะไรอร่อยๆกันนี้นะคะยังเหลืออีก3เมนูป้าหญิงเมนูต่อไปกันเลยดีกว่านะคะครับเรียกว่านี่อันนี้เนี่ยเอาใจแบบคนรักสุขภาพเดี๋ยวป้าหญิงที่ไม่ถึงใจที่ขนาดนั้นได้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือสลัดโลคือเป็นแป้งเหมือนเป็นแป้งปอกเปี๊ยะเนี่ยแหละนะคะแล้วห่อด้วยผักนะแล้วก็จะมีแบบปูอัดมีแครอทแล้วก็มีแตงกวากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้เนี่ยจะเอาใจแบบว่าคนที่แบบรักสุขภาพลดความอ้วนทานแล้วไม่อ้วนนะนี่ดูน้ำจิ้มดิได้ซดนะห้ามซดนะหอมมากนึกว่าจะซดดมบ้างนั้นเถอะดมแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเพราะว่าสลัดโลเนี่ยมันจะอร่อยที่น้ำจิ้มไงครับผมอนุญาตคุณผู้ชมนะได้เลยได้เลยอนุญาตใช้มือนะได้เลยครับนี่จิ้มหนึ่งเลยคือถ้าว่าจริงแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ของสลัดโลอ่ะอยู่ที่แป้งนะแป้งควรจะเหนียวนุ่มนะเหนียวนุ่มไหมแป้งคือดีมากแป้งอร่อยใช่ไหมกินมาเยอะแล้วนะแต่ว่ากินพวกสลัดโลมาเยอะครับแต่อันนี้แบบแป้งอร่อยอ่ะกินแป้งอย่างเดียวก็อร่อยแล้วอ่ะแล้วบวกกับผักที่มันสดครับน้ำจิ้มนี่คือแบบเป็นไงแค่เลี่ยนอ่ะครับผมน้ำจิ้มอร่อยอ่ะน้ำจิ้มกินก็แบบก็สำหรับคนที่รักสุขภาพเฮลตี้ก็อย่าลืมสลัดโลก็แล้วกันนะครับผมเมนูต่อไปฮะไปโรตีกรอบโรตีกรอบไม่พิเศษยังไงเนี่ยนะชาวนูนี่ต้องการชิมดิขออนุญาตเชิญใช้มือเลยก็แล้วกันนะครับผมแน่นอนชื่อบอกอยู่แล้วว่ากรอบความกรอบต้องมาก่อนทำอะไรกรอบไหมยังไม่ได้กินอะไรเลยแกงเป็นมุกเหรอเยี่ยมหยอกอันนี้ไม่ต้องจิ้มอะไรครับเคี้ยวได้เลยเป็นขนมง่ายขนมหนมอ่ะเป็นไงคะกรอบมากได้ยินเสียงหวานหวานเป็นเด็กน่าน่าจะชอบคือเราเองกัดไปแล้วอ่ะมันแตกมันแตกเพราะนั้นแล้วมันยังไม่เข้าปากไม่มีตัวกระปกรักกันมากขนาดไหนก็หวานหวานไม่สามารถกินต่อได้หวานหวานนะเลยอร่อยหวานหวานนะไม่แล้วก็มันนี่มันมีงาเนื้อตาเนี่ยโอเคอีกเมนูที่น่าสั่งนะครับผมโรตีกรอบนี่แบบเอาไปเป็นของฝากได้อะไรได้นะแบบเราเล่นหมุนอะไรอย่างเงี้ยครับผมสุดท้ายป้าหญิงฝากชายแฮทนะทำไมอย่าไปพลาดทิ้งถึงเขาขออเราแบบชอบกินไงกับกรอบนี่หรอครับผมมีกรอบเน่เราก็ได้เห็นหน้าของเฮียกับกะทีนะครับเฮียกับเฮียแบลครับผมนี่แหละนี่แหละของเราอร่อยเยี่ยมครับผมนี่กรอบปรุงรสต้องลองไปหญิงเปิดเลยครับเปิดเลยฮะคุณเมนูสั่งกลับบ้านได้ซีนแบบมาทานที่ร้านได้ค่อยเปิดนะครับผมอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มีแค่เป็นสายไหมแบบนี้อย่างเดียวนะฮะผมคือแป้ง8รสชาติอย่างเดียวเนี่ยนะครับผมนะก็ยังมีอย่างที่บอกที่เราชิมไปแบบนี้นะครับนะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับผมลองดูซื้อเป็นของขวัญของฝากได้อร่อยเลยชิมหน่อยลองดูอันนี้เนี่ยมีกรอบเนี่ยนะจริงแล้วแบบเป็นอาหารทานเล่นได้นะของว่างกินเวลาเราดูหนังดูอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะลองดูคือตัดได้แบบน่ารักมากเป็นยังไงบ้างมันกรอบหอมแล้วมันจะแบบน่าจะใส่ส้มซ่าด้วยแน่เลยอ่ะโอ้ยแบบว่ารู้ขนาดนี้เลยอ่ะเนี่ยใช่ไหมมีไหมส้มซ่าใครโอ้โหเฮียจริงเหรอรู้ได้ไงอ่ะมันจะมี
รสเฉพาะของมันมีกรอบที่แบบดีแล้วมีกรอบที่อร่อยเนี่ยนะต้องเวลาตอนที่เขาผัดเวลาให้มันแห้งอ่ะเขาต้องใส่ตัวไอ้ส้มซ่าเนี่ยมันจะให้ความรสเปรี้ยวแทนเหมือนพวกน้ำมันมะขามให้น้ำตาลอะไรวะน้ำมะขามอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอช่องเราทำรายการที่เกี่ยวกับการชิงแชมป์อาหารเดี๋ยวจะส่งไปเป็นกรรมการนะที่รู้ขนาดนี้สุดท้ายครับทานของคาวเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่ของหวานเป็นไอศครีมที่มีชื่อที่น่ารักน่ารักยังไงอ้าวนี่คือไอศครีมไข่แข็งทำไมถึงเป็นแบบนั้นไอศครีมไข่แข็งต้องบอกเลยว่าเนี่ยเป็นไอศครีมกะทิแล้วเขาก็เอาไข่แดงนี่แหละไข่แดงใช้เฉพาะไข่แดงครับก็คือเอาไข่ขาวออกแล้วไข่แดงเนี่ยใส่ลงไปในไอศครีมมันก็เลยแล้วไข่มันก็จะแข็งแล้วเราก็ขูดก็เป็นชื่อเป็นกิมมิคแล้วก็ต้องบอกว่าไอศครีมไข่แข็งเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้หาทานยากนะยากยากเพราะว่าผู้หญิงกินอันนี้ตอนสมัยเรียนประถมอ่ะประถมมัธยมนี่ผ่านไปกี่ปีแล้วนานขนาดเลยเหรอจริงๆกินตอนสมัยเด็กๆอ่ะแล้วมันก็โตขึ้นมาก็ไม่มีให้กินแล้วอ่ะไม่ค่อยมีที่ไหนคือเคยไปถามเขาว่าพี่มีติมไข่แข็งไหมคะมาถือให้เขาบอกมีติมไข่แข็งไหมคะเขาบอกว่าไม่มีคำน้องไม่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่มาหาเจอที่นี่พี่แต่ดูดิพร้อมทานไหมพร้อมทานตักถือเลยล้างปากด้วยไอศครีมไข่แข็งตอกไข่แดงเลยครับผมลาบานจริงเงี้ยไอศครีมกะทิใช่ไหมกะทิเนาะโอ้โหดูหน้าท่านผู้ชมสูงหน้าท่านผู้ชมครับดูความพริ้วความพริ้มของหน้าเขาอร่อยอ่ะนี่อร่อยอ่ะอร่อยมากท่านผู้ชมอร่อยมากดูหน้าดิคำแล้วกันอีกสักคำก็แล้วกันเราได้กล่าวว่าจะกินคำเดียวจะแบบเลยให้ไปยังไงซึ่งจริงแล้วที่ร้านของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ไอศครีมไข่แข็งนะก็จะมีอีกหลายรสชาตินะครับผมอย่างที่บอกมันหอมมันมันไอติมก็ไม่หวานมากแล้วไข่แบบไข่ที่มันแข็งๆตรงเนี้ยคำสามกันนะเนี่ยมันอร่อยอ่ะงับอร่อยใช่ไหมล้างปากกับเมนูอาหารคาวเป็นอย่างดีถูกต้องใช่ไหมหนักขึ้นแน่เลยอ่ะไม่ต้องห่วงนะครับผมสวัสดีครับผมเมียกรรมนะครับหรือในสุรศักดิ์อรุณวัฒนาโจกนะครับนี่ร้านโรตีสายไหมของเรานะครับมีรสชาติ8รสนะฮะมีอะไรบ้างมีเตยส้มสตรอเบอรี่องุ่นโกโก้บลูเบอรี่สตรอเบอรี่นะครับกล้วยหอมช็อกโกแลตนะครับทุเรียนด้วยนะครับทุเรียนเป็นน้องใหม่นะครับทุเรียนแป้งมีวันนี้มี6รสขาวแล้วก็ใบเตยฟักทองแครอทเผือกแล้วก็มันม่วงนะครับมันม่วงชาอู่หลงนี่นะครับถ้าท่านมาทานที่ร้านเราจะมีชาอู่หลงกินฟรีนะครับมานั่งทานกันนะครับทางเราก็มีปอเปี๊ยะทอดปอเปี๊ยะสดนะมีโรตีกรอบมีพวกมะม่วงกวนพวกหมี่กรอบมีกุ้งเชียงมีหลายอย่างนะครับลองเข้ามาชมดูที่ร้านนะครับส่วนใหญ่ทางร้านเราจะทำเองทั้งหมดครับไอศครีมนะครับมี20กว่ารสชาตินะครับที่กำลังมาแรงที่สุดก็คือไอติมไข่แข็งนะครับช่วงนี้ไอติมไข่แข็งมาแรงมากครับสมุนไพรก็มีกี่รสนะครับมี9รสนะครับแก๊กกวยใบเตยกระเจี๊ยบน้ำตะไคร้นะครับรากบัวน้ำมะตูมน้ำลำไยนะครับไม่ไอของที่เด่นที่สุดก็คือน้ำสำรองนะครับถ้าอยู่ตรงพระราม5นะครับใกล้ๆวงเวียนนะครับไปทางรัตนาธิเบศรถ้าข้ามมาจากวงเวียนจะเห็นไปทางรัตนาธิเบศรจะเห็นร้านเราอยู่ซ้ายมือนะครับครับเบอร์ติดต่อ0818176733นะครับ0424296นะครับร้านเปิดทุกวัน7โมงถึง6โมงครึ่งนะครับวันนี้เนี่ยนะลุงแจ๊คพาผู้หญิงมาเติมความหวานพามาทานอาหารอร่อยๆที่แบบว่าจัดเต็มมากนี่เลยอย่างเงี้ยถึงจะให้ลุงแจ๊คนะคะเป็นคนเลือกเมนูลาบปากสบายมากให้ลุงแจ๊คเลือกเนี่ยเลือกไม่ยากเลยขอเป็นโรตีสายใหม่ที่ชิมไปนี่แหละแป้งสีม่วงมันนี่มันนี้มันม่วงครับกับ
ไส้ตรงนี้ครับเป็นไส้ทุเรียนเพราะนั้นแล้วเรียกว่าเมนูลาบป่าวันนี้นั่นก็คือโรตีสายไหมรสทุเรียนแป้งมันปูเรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาทานเนี่ยก็แล้วแต่ว่าอยากจะเลือกเมนูลาบป่าเป็นอย่างไรนะครับผมอร่อยทั้งหมดครับท่านผู้ชมครับร้านนี้ครับแม่หญิงครับเปิดปิดกี่โมงอะไรยังไงเปิดตั้งแต่7โมงเช้านะคะถึง6โมงเย็นนะครับชมหยุดทุกวันที่2ของเดือนนะคะเดี๋ยวจะมาอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถโทรมาถามเฮียได้ก่อนเลยเองนะคะวันนี้ร้านแบบเปิดหรือเปล่าปิดหรือเปล่าหรือโทรมาสั่งไว้ก่อนได้เลยว่าอยากได้อะไรขอเปี๊ยะสดอยากจะทานสายไหมให้เฮียสั่งแล้วจัดไว้ให้หยุดวันที่2ของเดือนถ้าเดือนนั้นไม่มีเลข2ทำไงก็1แล้ว3เลยมันก็ไม่รู้ตอบไม่ทันตอบไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่มีได้ยังไงมันต้องมีสิเออนะครับผมเอาละครับเวลาของความอร่อยลาบป่าของท่านผู้ชมครับหมดเวลาลงแล้วฮะครั้งหน้าครับอะไรหมดแล้วแต่เดี๋ยวพอปิดรายการแล้วเรามาทานกันต่อเรามาทานเติมความหวานกันต่อจะจะซบไหลอ้อนซะหน่อยเอาอีกแล้วท่านผู้ชมครับครั้งหน้าฮะจะพาไปล่าป่าที่ไหนต้องรอติดตามครับสำหรับนี้เราสองคนลาไปก่อนล่าป่าสวัสดีครับสวัสดีก่อนไปกินต่อไปกินต่อไปป้อนหรออร่อยเต็งเลยอ่ะอร่อยอร่อยไหมอร่อยจิ